รักษาราศีเมษธันวาคมนี้เงินดีเทวีให้โชคสวัสดีครับชาวรักษาราศีเมษและทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าเราใช้โหราศาสตร์ไทยและดาวจรในการทํานายนะครับและเน้นให้ดูเป็นลัคนาเกิดจะแม่นยําและตรงกว่านะครับและถ้าอยากจะรู้ลัคนาเกิดนะครับให้เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คําว่าเบอร์ฟันทงครับใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่ชัดเจนครับจะมีบอกไว้นะครับแต่ถ้าทําไม่ได้ครับอาจารย์เจตเทวายินดีครับใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับ ในช่องแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับก็จะบอกลัคนาแล้วไปฟังกันได้นะครับแล้วก่อนไปฟังครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ครับเพราะว่าเราจะได้เขาเรียกฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อน,รอน,นครับมีปัญหาบอกทางแก้เราก็จะรอดก่อนนะครับเพราะนั้นกดติดตามและแชร์ได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ลัคนาราศีเมษเดือนธันวาคมกันเลยนะครับก็บอกเลยนะครับว่ามีดาวย้ายเยอะ ยะเลยนะครับและที่สําคัญครับมีดาวอังคารกับดาวศุกร์และดาวพุธนะครับย้ายตั้งแต่ต้นเดือนเลยก็ว่าได้นะครับและที่แน่ๆคือดาวอังคารนี่ดาวประจําตัวเราเลยนะครับย้ายมาวันที่4ธันวาคมนี้แล้วนะครับนะก็ต้องบอกว่าดาวอังคารตรงนี้นะครับไปอยู่ในเรือนมรณะครับได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีและเทวีโชคครับแน่นอนครับ เดินมลณะนี่ไม่จาแปลว่าเสียหายเสมอไปนะครับก็บหมายถึงเดินทางติดต่อต่างทิน่นต่างแดนต่างประเทศครับหรือจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนแล้วดีครับเพราะว่าได้เทวีโชคด้วยจะเป็นเกษตรตาิพดีนะครับที่แปลว่ามั่นคงนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้นะครับชีพจรเราจะลงเท้าแล้วครับ เดือนธันวาคมนี้นะครับทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับลุยได้เลยนะครับทําให้เต็มที่นะครับและที่สําคัญครับพอเป็นเทวีโชคดาวประจําตัวเราเองนะครับเป็นเทวีโชคเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยเดีลวกับผู้หญิงเนี่ยดีจะให้โชคนะครับหรือทําอะไรติดต่อผู้หญิงเข้าไว จะทําให้เราประสบความสําเร็จหรืออย่างที่แน่ๆก็คือตัวเราอ่ะจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลถึงแม้ว่าเราอาจจะลําบากก็ได้เพราะว่าเราไปอยู่ในเรือนมรณะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดบางประการได้นะครับแต่พอมีเทวีโชคก็มีคนพร้อมยื่นมือให้การช่วยเหลือครับอันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับต่อมาครับไปเล่งกับดาวราหูทั้งเดือนเลยครับแน่นอนครับมันก็จะเป็นเรื่องของการ ตรวจสอบจับผิดออดิตเนะเราจะไปรูปไปเห็นเช็คอะไรได้หลายอย่างนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วพอปลายเดือนครับวันที่25ธันวาหรือวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับดาวเกก็จะมาเล็งดาวประจําตัวเราดาวงคารอีกครับก็ทําให้เราเป็นคนเซนแรงฝันแม่นได้ทําบุญอะไรแบบนี้อีกนะครับนะก็เป็นจังหวะที่ ดีเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับลางสังหรณเราจะตรงแม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นเชื่อในเซนเชื่อในลางสังหรณตัวเองได้เลยนะครับจังหวะแบบนี้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องการเงินกันบ้างครับการเงินเราครับก็คือดาวสุ์ครับดาวสุ์นะครับย้ายวันที่สามธันวาเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยไปอยู่ ในเรือนกรรม,มะได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคอีกแล้วครับโอ้โหเทวีโชคดวงดาวที่สองมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ได้จากงานครับได้จากโชคครับแต่ต้องมีอุปสรรคก่อนเพราะอะไรครับเพราะไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ไงครับสุกเสาร์เป็นเสียนศัตรูกันครับเพราะฉะนั้นต้องมีอุปสรรคแต่ได้ไหมได้ครับนะเพราะทั้งดาวเสาร์ก็เป็นเกษตรตาธิบดีก็ให้คุณดาวสุก็เป็นเทวีโชค ก็ให้คุณครับนะบอกแล้วว่าสุดท้ายตอนจบแก้ไขได้แล้วได้เงินครับเพราะฉะนั้นนะถ้าต้นเดือนกลางเดือนนะครับงานเราติดติด,ตดคัดคัดอ่ามีปัญหาก่อนกว่าจะได้เงินทําไปเลยครับสู้ลุยไปเลยนะดาวประจําตัวเราเป็นดาวองค์คารเราเป็นดาวนักสู้อยู่แล้วครับก็ฝ่าตะลุยไปครับเดี๋ยวก็แก้ได้หรือมีคนมาช่วยแล้วเราก็ได้เงินนั่นเองนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการเงินเราเนี่ยโดดเด่นมากครับในเรือน การงานนะครับเพราะนั้นได้จากงานเป็นหลักได้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่วงปลายเดือนละครับนะที่ดาวเกตลอยมานะครับย้ายมาอยู่ในเรือนกันเงินเหล่าก็คือช่วง25่้าธันวาไปแล้วหรือช่วงประมาณเขาดาวปีใหม่อะไรอย่างนี้นะครับจะมีเทพเทวาพารวยเห็นไหมผมก็เลยบอกว่าบวกขยันเนี่ยได้แน่นะครับก็คือฟังแล้วก็ลงมือทําด้วยเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะ ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ลาหูจะอยู่ในเรือนการเงินที่เขาเรียกว่าลาหูคนทรัพย์ก็ตามนะแต่แน่นอนครับเราสามารถที่จะมีให้จ่ายได้อย่างแน่นอนครับในเดือนนี้นะครับก็แ,แถมดาวพฤหัสอีกก็ย้ายไปอยู่เรือนลาภะแล้วเห็นไหมครับก็จะมีโชคลาภมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีคนมาสนับสนุนก็เป็นจุดจังหวะที่ดีอีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับส่วน เรื่องการงานคนทําธุรกิจครับเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับจังหวะดีๆแบบนี้นะเรียกว่าขยับขยายได้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกินอาหารของสวยงามท่องเที่ยวอยวนี้ก็เริ่มเปิดประเทศแล้วใช่ไหมครับการเกษตรปศะสุสัตว์นะครับนะและผู้หญิงด้วยจะปังมากอนะ่ะผู้หญิงคือความงามไงเพราะเทวีโชคเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่สองดวงนะไม่ได้มีแค่ดาวอังคารเทวีโชคดาวสุกเทวีโชคนะครับ กลางเดือนครับวันที่16ทธันวาครับมีดาวอาทิตย์ลอยมาเป็นเทวีโชคอีกตั้งหาครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงได้บอกว่าอาทิตย์มาจากกุตตะอยู่ในภพสุภะครับเห็นไหมก็มีมุมทม่จะประสบความสําเร็จแน่นอนต่างทินต่างแดนต่างประเทศธุรกิจขยับขยายดาวพรหัสด,ดาวที่ดีอยู่ในภพลาภะอีกเรือนที่ดีอีกนะครับลงทุนเลยนะครับจัดการได้ครับ ในห่วงช่วงเวลานี้นะครับจัดไปได้เลยนะครับแถมดาวพุธก็มาวันที่4อีกไปอยู่ในภพสุภาอีกเห็นไหมออกจากมรณะแปลว่าการสื่อสารเจราจารออนไลน์นะครับจะช่วยเราได้เยอะเลยจะมาส่งเสริมทําให้ธุรกิจเดินหน้าการงานเดินหน้าลุยเต็มที่เต็มกําลังครับงานประจําก็ต้องบอกว่าดีขึ้นมีคนช่วยถึงแม้จะเจอปัญหาแต่ก็ผ่านได้มีผู้ใหญ่ช่วยมีผู้ใหญ่ดันครับไม่ต้องกังวลครับ นะเพราะนั้นทําต่อลุยต่อไปจังหวะนี้ดวงดาวเราเนี่ยโอ้โหอยู่ในมุมดีๆแต่ตัวเราเนี่ยแหละที่อย่าเขาเรียกอย่าแอคชั่นมากเกินไปอ่าอยู่เบื้องหลังบ้างก็ได้อ่าเพราะอะไรเพราะดาวประจําตัวเราอยู่ในเรือนมรณนะแต่ดาวอื่นๆอยู่ในเรือนสุภะกับมาราพัสเนี่ยแปลว่าอยู่เบื้องหลังก็ดังได้ครับค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องออกตัวแรงนะครับไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่เอาหน้าอะไรอย่างนี้นะทําอยู่เบื้องหลังแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของงานยินดีด้วยเลยนะครับ ส่วนความรักครับก็ต้องบอกว่าคนโสดก็อยากให้รอไปก่อนนะครับเจอแต่คนมีเจ้าของเลยเพราะดาวคู่ก็ดาวสุขเหมือนกันไปเจอดาวเสาก็เป็นคู่เสี่ยนศัตรูกันครับโดนหลอกแฝงมาการทํางานเนี่ยนะเพราะนั้นดูให้ดีใครจะมาจีบเราจากที่ทํางานเช็คให้ดีก่อนนะครับอย่ารีบร้อนนะส่วนคนมีคู่แฟนงานเยอะครับแฟนทําแต่งานเลยเราก็ต้องยังไงให้กําลังใจค่อยพูดคอยก,กันดีๆก็จะผ่านได้ครับ สุขภาพครับก็ดาวประจําตัวเราคือดาวอังคารเห็นไหมครับไปอยู่ในเรือนมอรณะครับเพราะนั้นก็ต้องซุ่มซ่ามอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับมดลูกรังไข่เต้านมของผู้หญิงนะครับของผู้ชายก็ต่อมลูกหมากหรือไมเกรนะครับมีเกณฑ์ปวดหัวเล็กๆน้อยๆได้นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยส่วนเรื่องบริวารและลูกเนี่ยก็ดาวอาทิตย์ละครับเห็นไหม ย้ำอยู่ในภพสุภะและเป็นเทวีโชคฉลกเฉลา่าผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสงาาน่ามีอำนาจราชสักดิ์พระราชาราชินีไม่ต้องซื้อหาก็มาเองเห็นไหมครับจะดีขึ้นเรื่อยๆกลางเดือนไปแล้ววันที่สิบหกไปแล้วดีขึ้นพาสําเร็จเราก็กระจายงานให้ให้บริวารทําลูกน้องทําเยอะๆได้เลยเขาจะทําแล้วผ่านรวยครับส่วนลูกเราก็จะมีมุมจะสอบติดจะมีข่าวดีให้เราครับหลังช่วงเวลาหรือคุยกันเข้าใจราบลื่นมากยิ่งขึ้นก็ดีใจด้วย ในเรื่องครอบครัวก็ถือว่าอยู่ในมุมที่โอเคเลยนะครับแล้วมีดาวสุกนะครับดาวการเงินเป็นเล็งกับดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยเลงพบพันธุแปลว่าบ้านรถที่ด,นดินเนี่ยมีเกณฑ์เหมือนกันนะซื้อบ้านซื้อรถอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือเน้นเจรจาติดต่อสื่อสารไหว้พระสวดมนต์ก็จะยิ่งดีนะครับส่วนโชคลาภนี่เรียกว่ามาเต็มเลยนะเพราะว่าหนึ่งดาวพฤหัสไปรอยอยู่ในเรือนลาพระอ่ามีโชคมีลาภแล้วเทวีโชคสามดวงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับก็เลยต้องซื้อกับผู้หญิงครับ มาโดยเฉพาะเทวีโชคเรือนการเงินเนาะเราไปอยู่เทวีโชคในเรือนการงานเนี่ยซื้อที่ทํางานอ่าหรือเช่นเราไปติดต่อง,งานที่สถานที่นี้สถานที่เนี้ยบ้านเลขที่อะไรตึกเขาเลขที่อะไรนะเอาไปเล่นได้เลยนะครับช่วงใกล้วันหวยออกนะครับมีเกณฑ์ถูกครับนะหรือจะไปซื้อที่วัดก็ได้หรือความฝันเราจะแม่นมากนะครับช่วงปลายเดือนนะหรือลูกบอกก็ได้เพราะลูกเป็นเทวีโชคเห็นไหม ถามลูกได้เลยนะแต่ต้องเป็นงวดวันที่16บไปแล้วนะครับนะหรือวันที่16บหกหรที่หวยออกเนี่ยเราก็ไปคุยกับลูกได้เลยออกอะไรพาลูกไปซื้อหรือเราไปจัดให้เลยนะครับหรือเสี่ยงโชคจากต่างแดนก็ได้เขาไปอยู่ในภพสุภะสุภะไปอยู่ลาภะนะครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและจางก,ก็มีเลขนําโชคให้นะครับก็คือแปดเก้านย์สามหนึ่งครับนะอันนี้ก็ให้ไว้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีโชคมีชยัยมีเงินประสบความสําเร็จร่ํารวย แล้วก็ปลอดภัยสุขภาพดีนะครับและนี่คือครับบทสรุปคําทํานายโหราศาสตร์ในแบบสไตล์อาจารย์เกตเทวะที่ชัดเจนครับถ้าท่านใดฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดไว้ด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคําทํานายไปให้ฟังก่อนลุกก่อนเลยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนครับเพราะนั้นติดตามได้เลยนะครับและนี่คือการดูดาวจอนะครับแต่ถ้าดูแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงส0ดวงบวกดาว,ดวจรอ,อีก10ดวงครับจะช่วยวางแผน บอกได้ว่าจะเมื่อไรอะไรยังไงนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้ด้วยแต่ที่สําคัญดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาได้อะไรบ้างแล้วต้องทําเช่นไรตามนี้เลยครับ <S 2> <S 2> <S แล้วดูดวงกับอาจารย์เกรตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ำดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหม นะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหาลยัยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสไลด์เกรทเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ลยครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไซเกรทเทวาหนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ กไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ล่ำรวยนะครับอาจารย์เกเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานะเพราะลัคนานั้น ม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสักระดิงนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า